กลับมาต่อนะครับกับหมอมันกันปากกันต่อนะช่วงนี้ขอบคุณสำหรับ SS Coffee Park ด้วยกาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นกาแฟดีมากเลยใครที่ไปสายออกกำลังกายจะดีแบบคูณ2คูณ5คูณ10ไปเลยนะครับหรือว่าใครสายไม่ออกกำลังกายและทานไปแล้วกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวครับทานกาแฟวันนี้ไม่อ้วนแล้วแนะนำ SS Coffee Pot มีซันไฟเบอร์ครับมีสารสกัดจากถั่วขาวมีอะคาเนทีนในช่วยการเผาผลาญไขมันนะฮะมีโสมซอยโปรตีนทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยกระชับแล้วก็มีมัสเซิลยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญความหวานของเขาใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะมาพร้อมโปรโมชั่นเลยจัดไปเลยสำหรับ SS Coffee Pot นะฮะ1กล่องเนี่ยมี15ซองด้วยกันกล่องละ350บาทแต่วันนี้มีโปรโมชั่นจัดไปเลยซื้อ3กล่องแถมไปอีก1กล่องเป็น4กล่องครับราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นจ้ะใครสนใจครับโทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0908999996นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับมาในช่วงนี้ครับไปดูตั๊กแตนชลดาครับร้องไห้กลางเวทีแฟนคลับซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้อีก1ปีนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เอสุภชัยนะครับนักปั้นชื่อดังทุ่มทุนซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังครับนี่ได้ร้องเพลงตัวเองไปอีก1ปีก็ทำให้ตั๊กแตนชลดาถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะไม่คิดว่าพี่เอสุภชัยจะทำให้เธอแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับสมาชิก TikTok รายหนึ่งครับได้มีการโพสต์คลิปของคุณตั๊กแตนชลดาที่ไปร้องเพลงที่งานแห่งหนึ่งครับแล้วก็ถูกแฟนคลับเนี่ยเซอร์ไพรส์ด้วยการนะครับซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพลงให้คุณตั๊กแตนร้องต่อไปอีก1ปีโอ้โหนี่เลยโดยระบุว่าดีใจกับน้องตั๊กแตนด้วยค่ะงานนี้นะครับโดยในคลิปมีการระบุว่านาทีที่ตั๊กแตนโดน FC เซอร์ไพรส์ซื้อลิขสิทธิ์ให้ร้องเพลงต่อตั้งแต่1ตุลาคม66ถึง30กันยายน67นะครับซึ่งเมื่อตั๊กแตนเนี่ยรับซองสีน้ำตาลมาจากแฟนคลับก็ได้มีการเปิดดูถึงกับอึ้งกับสิ่งที่อยู่ภายในเลยนะฮะแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเลยไม่คิดว่าแฟนเพลงจะทำให้ถึงขนาดนี้นะฮะซึ่งคุณตั๊กแตนก็พูดบนเวทีเลยนะครับบอกว่าอยากจะขอบคุณความรักความเมตตาจากแฟนเพลงของหนูพี่จุ๋มที่ซื้อให้พี่เอสุภชัยที่ซื้อให้แล้วก็แฟนเพลงทุกคนที่รักหนูจริงๆไม่เคยหวังผลประโยชน์จากหนูเลยแล้วก็ให้กำลังใจหนูมาโดยตลอดตอนนี้หนูพยายามร้องเพลงต่อไปเพราะตอนแรกหนูตั้งใจจะไม่ร้องแล้วบางทีความท้อมันทำให้เราดิ่งนะฮะขอบคุณ GMM ด้วยที่ยอมขายลิขสิทธิ์ให้กับแฟนเพลงซื้อมาให้หนูร้องด้วยนะฮะน่าตื่นตันใจนะคะก็เป็นเพลงที่หลายคนก็อยากให้คุณตั๊กแตนร้องนั่นแหละแต่เราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะว่าเพราะอะไรทำไมคุณตั๊กแตนถึงไม่ซื้อเพลงของตัวเองล่ะต้องให้คนนู้นซื้อทีต้องให้คนนี้ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราไม่รู้ลึกตื้นลึกหนาบางแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องแบบนี้แต่เมื่อครั้งก่อนเนี่ยพี่เอก็ซื้อให้เพราะพี่เอเป็นแฟนคลับคุณตั๊กแตนแล้วก็ชอบคุณตั๊กแตนมานะครับก็ซื้อให้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยาเนี่ย30กันยาเนี่ยมันจะหมดสัญญาที่พี่เอสุภชัยซื้อให้แฟนเพลงก็เลยไปต่อสัญญาให้อีกนะคะ1ปีเลยนะคะ1ปีนะครับก็ได้เพลงเก่าๆของตั๊กแตนที่เคยร้องที่เคยสร้างชื่อคุณตั๊กแตนชลดามานะฮะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะฮะก็หรือว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นเพลงเก่าๆสมัยอยู่แกรมมี่คุณตั๊กแตนยังร้องได้ต่ออีก1ปีตามงานคอนเสิร์ตต่างๆจ้านะครับดีใจคุณตั๊กแตนด้วยนะครับดีใจค่ะดีใจด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกับนะคะข่าวของวีเจวุ้นเส้นทุกคนจะรู้จักเกี่ยวกับวีเจวุ้นเส้นเนาะรู้จักสิคุณวุ้นเส้นคลิปฝรั่งเศสสุดหวานวีเจวุ้นเส้นนะคะควงคู่ไฮโซนิคค่ะธนภูมิกุลนะคะพร้อมเพื่อนๆที่ไปทริปต่างประเทศกันก่อนจะเผยโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์เลยค่ะทั้งคู่โพสต์คลิปสุดหวานขณะไฮโซนิคนะคะหวานใจคุกเข่านะคะขอสาววุ้นเส้นแต่งงานแล้วโดนขอแต่งงานไปอีกโดนขอแต่งงานแล้วนะคะหลังคบหาดูใจกันมานานถึง4ปีน้องโอมพี่เทปปี้อยากมีคนคุกเข่าจังเลยอ่ะคุกเข่าขอบอกเธอเลิกกับฉันเถอะอะไรอย่างนี้ไหมออนบอลออนบอลเลิกกันซะทีเลิกซะทีอะไรอย่างนี้นะคะโดนขอแต่งโดนขอแต่งงานค่ะโดยเผยคลิปนะพร้อมแคปชั่นนะคะแล้วก็มีอีโมจิหวานๆหัวใจนะคะวันที่24นะคะ0923นี้พร้อมแท็ก IG เพื่อนซีโยเกิร์ตเป็นคนเก็บภาพสุดหวานขณะที่เพื่อนๆคนวงการบันเทิงนะคอมเมนต์กรี๊ดลั่นแสดงความยินดีอาทิเช่นแอปทักษะออนนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมัธยมที่เข้ามาคอมเมนต์สุดยินดีว่ายินดีด้วยนะที่สุดค่ะวุ้นคิมเบอร์รี่ก็ยินดีว่าเย้ congratulation นะคะซิสเจนนี่เทียนโพด้วยค่ะเพื่อนซีก็ยังยินดีแล้วก็ลองลั่นเช่นกันนะคะด้านโยเกิร์ตนะคะที่ร่วมทริปไปด้วยเข
ข้ามาแซวว่า Call me Camera Man นะคะเป็นต้นนะคะท่ามกลางคอมเมนต์แฟนๆกรี๊ดกันลั่นเลยค่ะอาทิวายกรี๊ดคือดีใจอะคอนเกตอะดีใจกับเพื่อนอะแบบว่าเพื่อนจะได้แบบแต่งงานแล้วนะคะก็ถูกคู่เก่าขอแต่งงานที่ต่างประเทศใช่ใช่ค่ะสารสนเทศอีกหนึ่งคู่แล้วนะคะแต่ก็ถือว่าคู่นี้ก็น่ารักแล้วน่ารักมากก็มีโมเมนต์หวานๆให้FC แล้วก็แฟนคลับได้ดูกันแบบตลอดเลยอะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วหน้าเขาแอบคล้ายกันไหมคล้ายกันอยู่คล้ายนะคล้ายกันอยู่นะน่ารักและเหมาะสมดีใช่เหมาะสมเลยค่ะก็ถือว่าคุณวิเชนก็รอคอยแล้วแหละนะใช่ใช่แล้วเขาเองก็คบคนนี้มาก็คือแบบว่าตั้งใจอะแบบไม่ก็มีข่าวด้วยไม่มีข่าวไม่มีข่าวที่สำคัญคือ4ปีแล้วนะเขาคบกันนะ4ปีนี่ถือว่าสมควรแล้วไหมคุณพี่สมควรนะพี่เดฟ2เดือนก็สมควรแล้วนะ2เดือนแต่งงานเลยหรอแต่งงานเลยเข้าเรื่องตัวเองแล้วนะแรงนะแรงมากนะทำไมไปไวจัง2เดือนแต่งงานเลยมาไวไปไวอ๋อเหรอโอ้มาไวไปไวไม่ต้องแต่งงานก็ได้แต่งงานได้ใช่ไหมแต่ที่4ปีคุ้มค่าคุ้มค่าในการศึกษาดูใจในการแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตคู่แล้วว่าเขาเรียนรู้อะไรมาพอแล้วล่ะเพราะแต่ละคนก็อย่างคุณวิเศษเองก็แน่นอนว่ามีประสบการณ์ด้านของความรักมาก็ผ่านมาแล้วก็คงจะมีประสบการณ์ที่ทำให้รักครั้งนี้รักครั้งใหม่แล้วก็ครั้งนี้แหละน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะใช่ยืนยันความรักกันต่อไปนะครับดีใจด้วย congratulation นะจ๊ะพี่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนคุณผู้ชมนะครับกับคุณกาแฟนี้เลยฮะเป็นผู้สนับสนุนของเราในช่วงนี้กับ SS Coffee Pass กาแฟสำหรับคุณผู้หญิงนะครับก็เป็นกาแฟที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทานไปแล้วไม่อ้วนทานไปแล้วไปหาหมอน้ำตาลไม่มีค่าในเลือดเยอะนะฮะความดันไม่ขึ้นปรี๊ดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญใครออกกำลังกายก็จะดีคูณ2คูณ5คูณ10ไปเลยเพราะตัวนี้เขามีซอสโปรตีนอยู่ด้วยนะครับน้ำตาลก็ไม่มีใช้ย่าหวานแทนและเผาผลาญดีด้วยแอลคาเนจีนดักไขมงไขมันพวกแป้งพวกอะไรเงี้ยจากถั่วขาวด้วยระบายดีกับนะครบเลยอีกโอ้โหของดีแบบนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนต้องเอ็ดCoffee Passจ้ะจัดไปเลยรออะไรคุณผู้ชมโปรขึ้นซะ1กล่อง30หนึ่งกล่อง15ซองแล้วก็ราคากล่องละ350บาทแต่วันนี้ซื้อ3กล่องเนี่ย3กล่องหน้าเนี่ยนะเดี๋ยวให้อีก1กล่องโหลดไปเลยกล่องละ100บาทเลยลดแล้วก็แถมอีกนะฮะทั้งลดทั้งแถม 1,000 บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจโปรดีๆแบบนี้รีบแคปรีบโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0908999996นะครับหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคียร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับ SS Coffee Pass นั่นเองจ้าโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อนะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปของคุณโชครถแห่เคยได้ยินชื่อนี้มั้ยอ๋อเคยค่ะเคยเป็นกระแสแล้วเคยไปออกโหนกระแสด้วยใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยนะฮะเขามีดราม่าอีกแล้วจะเป็นเรื่องไหนนะว่าการเข้าไปคุยเดียวจ้าชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ